สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9ชลบุรีสังกัดกรมป่าไม้เดินทางมาตรวจเยี่ยมมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ได้มีการหมุนเวียนสถานที่เป็นประจำทุกๆปีสำหรับในปี2556นี้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดกระผมขอเรียนเชิญพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณพัฒนาพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดทั้งเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกนางงามสามีนางสาวปณิตานิชีผู้เสียชีวิตรับมอบเงินจำนวน23ต้องขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันในการอนุรักษ์ป่าจำนวน80ล้านบาทโดยมูลนิธิได้นำเงินดังกล่าวมาจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสา12สิงหา2555ใน4โครงการหลักคือโครงการขุด